่งกัดหิวค่ะหิวแหละหิวแหละกลิ่นชาเขียวเหรอแอปเปิ้ลที่ทีมงานได้ปอกแล้วก็ได้ทาไว้ให้เราแล้วอันนี้คือมันเป็นด้วยความที่มันเป็นลิปมันเปียกสีแหละอันนี้ที่ปากเห็นความเละแล้วอ่ะแล้วของมันจะไม่ด่าเลยว่ามาวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมารีวิวลิปมันที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุด10แบรนด์กันค่ะไปสอยคุณแอลปิดมารวมๆกันมาก็คือขอรับบริจาคมาไปดูกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะนีเวียฟรุตตี้ชายสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหสภาพก็คือหมุนขึ้นมาแค่นิดเดียวสภาพนะใช้จริงนะจ๊ะมีรอยเกิดอยู่นะเออลองดมได้ป่ะอ่ะดมก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่มีกลิ่นอะไรไม่ได้สตรอเบอรี่ชัดขนาดนั้นนะมันจะเป็นลิปมันที่เหมือนแบบเนื้อมันจะบางๆอ่ะมีสีแบบว่าว้าวเจ้าของอยู่นี่สีเขาจะแบบว่าออกแบบว่าชมพูนิดนึงส้มๆอ่ะไม่ได้แบบว่าหนักมากนะเหนอะไหมไม่เหนอะนะมันบางๆไม่ค่อยเหนียวมากเนี่ยมันยังแบบว่าไม่เกาะต่อกันที่แบรนด์ที่2คิวเพชค่ะ Baby Kiss Lip Care กลิ่น Orange จืดแปลว่าอะไรคือส้มค่ะเฮ้ยหนูไม่ได้โง่นะถ้าตอบไม่ได้ก็ดูโง่เลยอันนี้มันจะไม่มีสีค่ะลืมกลิ่นง่ายๆดมกลิ่นมีส้มไหมเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะโอ้ยอันนี้กลิ่นแบบชัดมากนะแบบเหมือนลูกอมวิตามินซีอ่ะไปจ้ะตัวที่3ค่ะฮิมาลายันบาผลิตจากอินเดียนะใช้เหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่ของเราเรือบหมดแล้วของใครของหนูจริงมันจะเป็นลิปมันที่แบบเป็นเนื้อเจลเจลแต่แบบมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงอันนี้เขาจะมีกลิ่นนะคะมันเป็นกลิ่นแบบบอกไม่ถูกว่าสมุนไพรเอ้ยกลิ่นหอมอ่ะตัวที่4อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะคาร์แม็กเนาะคลาสสิกคาร์แม็กมอยเจอร์ไรซิ่งลิปบาร์มันออกแบบเหลืองเหลืองเป็นหรือว่ามันอยู่นานแล้วของใครเจ้าของก็ร้องไห้แล้วเออเจ้าของก็ร้องไห้แล้วนะดมกลิ่นมันไม่กลิ่นเหมือนน้ำผึ้งทำไมหนูว่ามันเหมือนยาหมอขอดูเนื้อคือเป็นเนื้อแบบพอปากมาคือไม่มีเลยแอบเนื้อหนักผิวนิดนึงอะถ้าใครชอบแบบว่าให้มันโคเวอร์ปากของปากอันนี้ก็อันนี้คือปากของเขาเละแล้วอะเจ้าของก็จะไม่ด่าเลยว่าลิปไอเชียร์คัลเลอร์ตอนเด็กๆดังมากเลยอะมันจะเป็นลิปใสแล้วเปลี่ยนสีอะอันนี้ของใครของเราใช้จริงๆค่ะหมดแล้วค่ะหมุนไม่ขึ้นแล้วเรามาดูนะคะสีเป็นยังไงตอนแรกมันจะแบบเป็นสีใสๆอะแล้วพอทิ้งไว้มันจะขึ้นเป็นสีอมตอนเด็กๆทาไปโรงเรียนไงเพราะว่าแบบเหมือนทาลิปสติกไปเหมือนกับทาหลอกครูอะให้ไม่รู้ว่าทาลิปมันค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นนะเออไม่ค่อยมีกลิ่นแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก็คือถ้าทาทับหลายๆรอบก็เหมือนลิปสติกสีชมพูเลยแต่ถ้าทารอบเดียวก็คือธรรมชาติอันนี้อะไรอะคือลิปครีมไม่มีน้ำหอมเขียนแค่เนี้ยแพ็กเกจเหมือนที่ได้จากหมออ่ะมันดูแบบโอ้โหเวชสำอางอะไรเงี้ยข้าวมาคือไม่มีสีเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นด้วยเขียนว่านอนกอดแรงแบบไม่เหนียวนะก็ยังแถบๆได้ปกติเอออีโดโลค่ะไอลิปยูบาร์มาร์กชินเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเปิดยังไงเออสไลด์ว่าสไลด์ว่าเก่งมากว้าวมีสีฟ้าสีม่วงสีชมพูลองไปเลยทุกสีฟ้าตอนแรกมันก็เป็นสีฟ้านะพอทาไปมันก็เป็นสีใสไปเลยอะสีชมพูก็มีความแบบชมพูเลื่อนๆนิดนึงส่วนสีม่วงก็ไม่มีสีมันก็เบาๆหมดเลยนะก็เป็นสีใสเลยไม่มีสีขอดมอีกทีได้ไหมแต่กลิ่นเขาหอมๆอะเหมือนขนมเลยเออนั่งกัดกินอะหิวแหละหิวแหละเป็นโทรทัศน์ Melty Cream Lip ค่ะเป็นกลิ่นมัทชะขอดมกลิ่นทดสอบกลิ่นนี้เป็นชาเขียวไหมกลิ่นชาเขียวจริงเหรอใช่กลิ่นชาเขียวอันนี้กลิ่นชาเขียวแบบสดชื่นเลยแต่คงไม่ใช่สีเขียวหรอกเนาะกลิ่นได้ปะเอ้ยตอนแรกมันก็เขียวๆแล้วเห็นปะมันจะเขียวๆนิดนึงแต่ว่าพอสักพักมันก็แบบว่ากึนๆเนื้อแบบใสๆอยู่นะแต่อันนี้กลิ่นชาเขียวจริงใครชอบชาเขียวต้องลองนะทีเชโดมูลิปอุ้ยอันนี้เล็กมากเลยอ่ะรูเขาเล็กมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีกลิ่นเลยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นดูแพทย์อ่ะไม่ค่อยเหนียวมากนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออมันแบบนิดนึงแหละมันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นและตัวสุดท้ายน้องลูกัสพาพาวบิ๊กออยออยโอโออินมิงเหรอทำไมเราไม่ฉลาดกันเลยอ่ะใครเป็นเจ้าของหนูอ่านไม่ออกนี่เอ้าไ
ให้เรียกแค่ลูคัสพอเหมือนรู้สึกเหมือนมีลูคัสอยู่กับตัวลูคัสที่ว่าก็คือเวเวนะคะสีมันจะเป็นสีอะไรเรามาทายกันแทนแทนไม่ออกไม่ออกหมดแล้วเพราะว่าใกล้หมดแล้วถึงเอามาให้ทายเนี่ยมาทำไมก่อนโอ้ยมันเป็นเนื้อแบบสีเหลืองเหลืองเนื้อมันลื่นเนื้อมันลื่นเออมันลื่นมากเลยลื่นกว่าแบบดิบมันทั่วไปอ่ะอันนั้นมันเบาดีอ่ะกลิ่นมีกลิ่นแปลกๆเหมือนน้ำมันถ้าใครที่ชอบกลิ่นสังเคราะห์พวกสตรอเบอรี่รสส้มรสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบไม่ค่อยชอบตัวนี้ต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบความชุ่มชื้นของดิบมันโดยการทามันลงบนแอปเปิ้ลค่ะเออคือทาตรงเปลือกหรอหรือว่าไม่เราก็ฝานแล้วก็ทาผิวข้างในของแอปเปิ้ลนั้นทดสอบโดยการทาลงบนแอปเปิ้ลเนี่ย4ชั่วโมงและนี่ก็คือแอปเปิ้ลที่ทีมงานได้ปอกแล้วก็ได้ทาไว้ให้เราแล้ว4ชั่วโมงมาดูผลกันเลยค่ะมาดูผลกันเลยเริ่มที่คิ้วเพสเห็นไหมว่าลิปมันไม่เข้าไปเลยนะไม่ค่อยทาถูกข้างบนเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้จะมีความแบบว่ารอยดำรอยอะไรขึ้นมานิดนึงตัวที่2ฮิมาลายันลิปอุ้ยยังมีคราบอยู่เลยถ้ารูปๆก็คือยัง4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังทิ้งคราบเหนียวๆอยู่นิดนึงอ่ะตัวเนี้ยฝั่งที่ไม่ได้ทามันก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบรอยดำรอยแบบว่าช้ำของผลไม้ขึ้นมาตัวที่3เป็นนีเวียฝั่งนี้คือฝั่งที่ทานะจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีเพราะว่าเนื้อตัวเนี้ยมันจะมีสีส้มชมพูก็ยังจะเห็นสีอยู่เหลือเนื้อลิปอยู่บนแอปเปิ้ลอยู่เลยเคลือบเคลือบอยู่ความชุ่มชื้นก็แบบว่ากลางๆนะไม่ได้ชุ่มชื้นเหมือนของอันแรกทาแม็กมอยเจอร์ฝั่งนี้คือฝั่งที่ทาแล้วเห็นไหมเนื้อครีมไม่มีเลยอ่ะชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะไม่ได้แห้งมากสัมผัสอ่ะพอมาดูฝั่งที่ไม่ได้ทากันบ้างมันจะเห็นว่ามันก็จะมีรอยคล้ำตามสภาพขึ้นมาอีอันนี้โอเคนะแต่อันนี้มันดูแบบไม่ค่อยมีรอยไม่ทิ้งคราบอะไรด้วยลิปไอซ์อันนี้คือมันเป็นด้วยความที่มันเป็นลิปมันเปลี่ยนสีแล้วมันเปลี่ยนก็ยังมีความแบบครีมไม่ได้ซึมลงไปก็จะไม่ค่อยเห็นก็คือไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นใช่ไม่เห็นเลยมันคุมไปหมดแล้วนี่ของลิปเวสต์สำหรับอันนี้คือฝั่งที่ทาเป็นยังไงบ้างคะมีเนื้อครีมทิ้งไว้บ้างไม่ทิ้งไว้เลยคือรอยคล้ำมันต่างกันชัดฝั่งที่ไม่ได้ทามันจะเห็นว่ามันจะมีรอยช้ำขึ้นมาอันนี้ไม่ทิ้งเนื้อเลยอ่ะไม่ทิ้งเลยบางๆเลยตัวต่อไปฝั่งนี้คือฝั่งที่ทาแล้วมันก็มีนิดนึงนะมีไหมมีรอยนิดนึงรอยมันก็นี่ต่างกันหนึ่งฝั่งนี้คือหนักเลยอ่ะเออที่ไม่ได้ทาคือแบบรอยขึ้นมาอย่างนี้เลยเจอไปเป็นลิปมันมัทฉะค่ะสีชั่วโมงสีเขียวยังไม่หายเลยอ่ะยังต้องกินอ่ะแอบมีข้างใต้มีช้ำบ้างอุ้ยให้ภาพเล่าเรื่องไม่คือมันจะมีบางจุดที่มันแบบเป็นรอยคล้ำฝั่งที่ทาแต่ว่าฝั่งที่ไม่ทาเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะสีเขียวหรือเปล่าต่อไปเป็นชีเชดเดลนี่ฝั่งที่ทายังเห็นเป็นเท็กเจอร์อยู่นะเคลือบเคลือบอยู่ไม่ได้แบบซึมเข้าไปเลยฝั่งที่ไม่ทาล่ะมันต่างกันปะต่างกันฝั่งนี้มันดูแบบชุ่มชื้นอะแต่ว่าฝั่งแห้งโดนลมมีรอยต่อที่ตัวสุดท้ายเลยมันยังเห็นเนื้อครีมอยู่หน่อยๆนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือเป็นรอยที่ไม่ชัดเลยแต่ว่าสีมันก็แอบมีนิดๆหน่อยๆขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นรอยชัดเท่าฝั่งที่ไม่ได้ทาก็ถือว่ายังโอเคอยู่ความชุ่มชื้นสำหรับความชุ่มชื้นนะวันนี้เรารีวิวไปแล้วครบทั้ง10ตัวไปแล้วเราจะมาสรุปให้ฟังว่าลิปมันตัวไหนที่เป็นลิปมันให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดของเรานะคะเลือกเลยไหม3 2 1โอ้ยใช่ป่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นของอะไรเอ่ยเป็นของคาแม็กมอยเจอร์ลิปปาตัวนี้ที่ให้เขาเป็นวอเตอร์เบสอะก็เพราะว่าตอนที่ลองอะชอบเนื้อเขาหน่อยๆนึงอยู่แล้วนะก็คือแบบเก็บไว้ในใจเนื้อเขาจะแบบว่าสีเจลเหลืองๆอย่างเงี้ยแต่ทาแล้วมันไม่มีสีแล้วมันเบามากเลยนะไม่ค่อยเหนียวแต่ว่าที่พอมาดูทดสอบบนแอปเปิลอะตัวนี้แอปเปิลตรงที่เขาทามันไม่ทิ้งความเหนียวหรือไม่ทิ้งอะไรไว้เลยนะแล้วมันก็ไม่มีสีช้ำของแอปเปิลขึ้นมาด้วยชอบตรงนี้แหละเลยยกให้เป็นวอตเตอร์เบสของ EP ไปนะคะแต่แล้วสำหรับ EP นี้นะถ้าใครมีลิปมันที่อยากจะแบบว่าเอามาแชร์เอามาบอกต่อหรือแบบว่าเฮ้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวมีทีมงานคอยอ่านถ้าใครอยากให้เราทำอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเราก็จะไปลอกไอเดียเราก็จะเลือกทำแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไปไหนก็ไปทำงานต่อบ๊ายบายมาเริ่มให้เออเริ่มไม่เอาหนูเดี๋ยวหนูเริ่มให้แล้วก็พี่เออ What the best เอาใหม่
หน้ากากก่อนเรื่องของความชุ่มชื้นใช่แล้วยังไงต่อ